สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนางงามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งซุปเปอร์ตาร์เข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าวงการนางงามมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแล้วมันต้องขายของนะตัวเองมันต้องขายของแต่ว่าในเวทีอื่นที่คนต่างชาติยังเป็นเจ้าของอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวที Miss World, Miss Earth, Miss International อะไรพวกนี้มีซุปราเขายังไม่มีอะไรออกมาขายของนะยกเว้นเวทีที่คนไทยเป็นเจ้าของคือ Miss Grand Miss Universe ขายของช่ำขายของช่ำแอดถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกตัวเองตอนนี้มันต้องแบบสร้างผลกำไรสร้างเม็ดเงินเพราะว่าตัวเองก็เห็นใช่ป่ะจัดโชว์แต่ละทีมต้องใช้เงินเยอะอ่ะถ้าจัดโชว์ไม่น่าประทับใจก็โดนว่าอีกอะไรอย่างนี้มันแข่งกันแรงนะคะเดี๋ยวนี้แอดมินจะให้ดูภาพหนึ่งเดี๋ยวนี้จะมาพูดทั้ง Miss Grand Miss Universe เลยคุณแอนหลังจากเงียบไปพักหนึ่งเลยนะล่าสุดเปิดตัวเปิดกลยุทธ์ใหม่แล้วมาดูภาพนี้กันก่อนอันนี้คือภาพนิ่งที่ทำให้เราเห็นชัดๆว่า Miss Universe China มาเยือนอาณาจักร JKN นะคะสี่สาวมาพร้อมกันเลยคนละปีกันนะคนที่ใส่เสื้อเอลลอยเป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อของ Miss Universe ที่เขาทำขายด้วยนะเสื้อเอลลอยคนนี้คือ Miss Universe China ปี2024ปีนี้แหละซึ่งจะไปประกวดปีหน้าถามแอดมินว่าไงแอดมินว่าไม่ค่อยสวยแอดมินเขาไม่ค่อยสวยไม่น่าจะดันได้นะคนเนี้ยที่ใส่เสื้อเอลลอยอายุเท่าไหร่เองยังเด็กมาก18อะไรเงี้ยอ่ะแล้วตอนที่เขาพูดคุยกับแม่แอนก็เหมือนไม่ค่อยมั่นใจด้วยแล้วแม่แอนบอกมั่นใจหน่อยพร้อมหรือเปล่าก็พร้อมค่ะบอกแม่บอกมั่นใจหน่อยคนเนี้ยแอดมินว่าไม่เท่าไหร่มิสยูนิเวิร์สไชน่าคนที่ใส่เสื้อเอลลอยนะมิสยูนิเวิร์สไชน่าปีนี้แต่จะไปประกวดปีหน้าส่วนถัดมาคนนี้คือเจฉีนะคะเจฉีก็ Miss Universe China ปีที่แล้วที่บอกมาไม่ทันแล้วจะมาประกวดปีนี้ที่เม็กซิโกคนนี้โอเคสวยสูงหุ่นดีแล้วก็อันนี้ว่าเขาดูมีความมั่นใจรูปร่างดีเวอร์เหมือน AI อันนี้ว่าเขาไม่ได้ใช้แอปตัวเองไม่ได้ใช้แอปต่อมาแม่แอนเนาะอันนี้ว่าสูง180กันทั้งนั้นแหละต่อมาคนนี้เป็นมิสยูนิเวิร์สเสื้อเหลืองเนี่ยชุดเหลืองเป็นมิสยูนิเวิร์สไชน่าปี2018ที่เคยมาประกวดที่ไทยนะคะรุ่นเดียวกับแคทรีน่าเกรย์แล้วคนที่แต่งชุดสีขาวเป็นมิสยูนิเวิร์สไชน่าปี2021เฮโลกันมาขนาดนี้มีผู้ใหญ่พาเข้ามาแหละตัวเองแต่แม่แอนบอกว่าเขามาถ่ายทำรายการที่ JKN มินว่าไม่น่าใช่แอนมินว่ามันต้องมีการดีลอะไรกันสักอย่างเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะดีลอะไรอาจจะนิวเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าหรือยังไงถามว่ามิสยูนิเวิร์สไชน่าคนที่จะมาประกวดปีนี้ที่เม็กซิโกคือคนที่ใส่ชุดขาวดำเนี่ยเจียฉีแอนมินว่าโง่เฮงเป็นไงหรอแอนมินว่าเขาได้นะแต่มินไม่เคยเห็นเขาเดินแต่มินว่าไม่เขาไม่น่าพลาดนะถ้าจีนจะทำอะไรสักทีเขาไม่น่าพลาดภาษาอังกฤษก็ได้อยู่นะแอนมินเท่าที่ฟังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอปอสู้เขาได้ไหมหรอเอางี้แอดมินว่าโอปอน่าจะท็อป10อะประมาณนั้นเอเชียน่าจะมีอยู่เข้าไปท็อป10ประมาณ2ที่แอดมินว่านะน่าจะประมาณ2ที่อะแล้วหลังจากนั้นก็จะเหลือคนหนึ่งเข้าไปท็อป5แอดมินว่าคนนี้เข้าท็อป5แล้วเพราะปีนี้เอเชียถามว่ามีใครโดดเด่นไหมโอ้ฟิลิปปินส์ก็ไม่อินเดียยังไม่เปิดตัวแต่ถ้าเทียบกันระหว่างเอาอินเดียเข้ากับเอาไทยเข้าไทยน่าเข้าแล้วน่าจะสร้างความโดดเด่นได้มากกว่าเพราะแฟนคลับคนไทยก็เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นนะประมาณนั้นโอปอแอดมินว่าท็อป10แหละลองมาอีล็อกนี้แล้วคือนะเดี๋ยวเรามาดูแม่แอนโพสต์ไว้อย่างนี้คือตอนนี้มันก็มีข่าวหลายกระแสว่าแม่แอนอภัยโทษทำไมเกิดอะไรขึ้นมีการดีลกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแม่แอนมาโพสต์วันนี้นะคะบอกว่า
โพสต์เป็นภาษาอังกฤษบอกว่าจิตวิญญาณของฉันหัวใจของฉันฉันรักลูกของฉันทั้งคู่มากที่สุดเลยคือเอารูปลูกมาโพสต์สองคนแล้วก็บอกว่าหัวใจของความเป็นแม่ก้นบึ้งอ่ะของหัวใจก็จะรู้ว่าการให้อภัยคือที่สุดอ่ะนะแล้วแม่ก็บอกแม่แอนเรียนรู้ที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณเพราะว่าเด็กสองคนนี้ก็คือเป็นลูกแล้วแม่ก็เขียนเป็นภาษาไทยบอกว่าลูกๆมักเตือนใจตนคนที่เป็นแม่ให้แน่วแน่อดทนแข็งแกร่งมากกว่าเดิมไม่เคลื่อนไหวดำรงชีวิตกับผู้อื่นด้วยความรักความเมตตาความบริสุทธิ์ใจเรียนรู้ที่จะให้อภัยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองบางครั้งเราเห็นความจริงมากกว่าคนอื่นจึงมีบุคลิกกล้าพูดมากกว่าคนอื่นเป็นคนปากไวแต่ใจไม่ร้ายยิ่งเห็นลูกๆโตขึ้นเรื่อยๆแอนก็เรียนรู้ที่จะใจเย็นขึ้นเช่นกันค่ะแอนอยากให้คนไทยรักการสามัคคีการเดินหน้าพัฒนางานหลายอย่างไปด้วยกันสู่ทั่วโลกแอนปล่อยวางมากขึ้นและให้อภัยหลายคนเหมือนกับที่หลายคนให้อภัยและให้โอกาสแอนเช่นกันขอบคุณทุกคนมากค่ะที่รักกันและคอยสนับสนุนขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะ Love you รักพวกคุณทุกคนเท่าจักรวาลค่ะก็เป็นถ้อยแถลงออกมาจากแม่แอนเหมือนกับต้องการจะบอกว่ามันไม่มีดีลอะไรลับหลังหรอกแต่ให้อภัยด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นภาพนี้สินค้าในเครือ Miss Universe อันนี้คือไอ้กระบอกน้ำหรูเลิศอลังการมากๆคือปกติแอนนิงก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ missuniverse.comเดิมทีแอนนิงเคยเห็นเขาโพสสินค้าลงในนั้นพร้อมราคาแต่อันนี้เหมือนเขาลบเซกชันนั้นทิ้งไปแล้วแอนนิงก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละอย่างมันราคาเท่าไหร่แต่ละอย่างราคาเท่าไหร่หาซื้อได้จากไหนยังไงแต่เดี๋ยวก็คงมีการประกาศจากแม่แอนคือตอนนี้แกกำลังหาทีมขาย TikTok อยู่สวยไหมสวยดีไหมดีแล้วก็ยังมีสินค้าแนวผ้าพันคออะไรของแกเยอะสิ่งมากมายเลยนะคะเหนื่อยมากเลยนะนี่ทั้งวันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะดึกนิดนึงนะวันนี้ที่มากันแต่หวังว่ายังนั่งฟังกันอยู่นะจ๊ะแอนค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามี merchandise ของ Miss Universe เตรียมจะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวที่เป็นเวอร์ชัน1อันนี้เวอร์ชัน2เห็นไหมฮะอย่างนี้เดี๋ยวกำลังจะออกมาขายมีหลายสีมากเฉพาะบอกว่าแก้แบบนี้คือมีออกมาแบบ20กว่าสีแล้วก็มีผ้าเป็นคอนะคะมีเสื้อวันนี้ Miss Universe China ก็มาถ่ายรายการที่บริษัทที่เจเฮนนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็น Headquarters Asia ของ Miss Universe Organization ส่วนทางฝั่งทางอเมริกาก็คือที่ Santa Fe ที่เม็กซิโกเราทำงานคู่กันตลอดนะคะทั้ง East และ West ก็แน่นอนว่านำสิ่งที่ดีที่สุดสร้างสรรค์ที่สุดมาหาคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนแล้วก็คือคนทั่วโลกแล้วก็รวมถึงเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Miss Universeเอาเฉพาะแบรนด์ Miss Universe ก่อนนะแอดมินถามว่าแอดมินรู้สึกยังไงแอดมินคิดว่าของที่แกเอามาขายไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอหรือกระติกน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันออกแนวของที่ระลึกต้องเป็นคนที่แบบคลั่งไคล้เวทีแกจริงๆอ่ะจะซื้อแอดมินว่าแพงอยู่แล้วแหละแพงอยู่แล้วแพงอยู่แล้วเพราะแกก็ทำแบบออกมาแนวไฮเอนด์ด้วยคนที่ซื้อต้องเป็นคนที่คลั่งไคล้เวที Miss Universe จริงๆหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางใดๆก็ตามแต่ดังนั้นสิ่งที่แกต้องทำอันนี้เอาแบรนด์ Miss Universe ก่อนนะไม่ใช่แบรนด์ JKN นะเพราะแบรนด์ JKN ของแกเนี่ยมันมีหลายสิ่งอย่างมากมายเลยใช่ไหมของกินของใช้มีครบหมดแต่แบรนด์ Miss Universe เนี่ยจะเป็นเสื้อเป็นชุดเป็นผ้าพันคอกระติกการจะมีคนซื้อได้อ่ะมันต้องเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นจริงๆดังนั้นหน้าที่แกคือต้องปลุกกระแสMiss Universeให้มันเด่นดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของพวกนี้ถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นหรอกแต่ส่วนใหญ่คนซื้อเก็บถ้าเป็นคนที่คลั่งไคล้จริงๆก็จะซื้อเก็บและแอดมินว่าแต่ละอย่างก็แพงแหละดังนั้นหน้าที่ก็คือต้องทำให้ปลุกกระแสMiss Universeขึ้นมาอีกครั้ง
ปลุกกระแสมิสยูนิเวิร์สขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถามว่าในไทยปลุกขึ้นไหมในไทยก็ยังมีคนบางกลุ่มคลั่งไคล้อยู่แต่ถามว่าถึงขั้นจะซื้อไหมต้องคิดดูก่อนเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไทยไม่ดีแกก็ต้องแฟนคลับหลักๆอยู่ที่ละตินแหละมันก็จะเป็นอะไรที่ดูกว้างใหญ่มากใช่ไหมซื้อไหมก็อาจจะซื้อก็ได้เพราะว่าถ้าเขายังคลั่งไคล้เวทีนางงามเขาก็อยากจะซื้อเก็บไว้แต่มินว่าหลักๆที่แกหวังคือผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสำอางประทินผิวเหล่านั้นมากกว่าซึ่งมินมองว่าแกต้องไปเปิดตลาดใหม่แกต้องไปเปิดตลาดใหม่เพราะว่าเครื่องสำอางประทินผิวของแกถ้าใช้แล้วดีมันก็ซื้อซ้ำไงมันก็ซื้อซ้ำแต่พวกของพวกนี้ซื้อครั้งเดียวกระติกผ้าพันคอใช่ป่ะแต่พวกลิปสติกเครื่องสำอางใช้หมดมันต้องซื้อซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เห็นชัดแล้วว่าจีนมานะตัวเองไม่ต้องมาแบบมาแอปอะไรกันหรอกจีนมาแหละแต่มินว่าจีนจะมงนะแต่มินว่าจีนจะมงเพราะว่าถ้าจะสร้างเพราะว่าถ้าจะสร้างความฮือฮามันต้องให้เขามงอ่ะแล้วถ้าแม่แอนยังไม่เปลี่ยนสัญญาที่ว่าเซ็นสัญญากับคนคนเดียวคือคนมงมันก็เขาอะแหละถ้าไม่สร้างความฮือฮาโดยการให้เขามงมันก็คงไม่รออันนี้ว่าเขาไม่รอเพราะดูคนต่อๆไปดีอย่างคนมิสยูนิเวิร์สไชน่าปีหน้าปีนี้ที่จะไปประกวดปีหน้าอันนี้ว่าหัวหน้าไม่เขาเลยอ่ะหน้าไม่เขาดันไม่ขึ้นเจียฉีดันขึ้นอ่ะมาที่บอสกันมั่งบอสก็เปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและแค่บะหมี่ตัวเดียวอ่ะหุ้นขึ้นเลยสังเกตไหมก่อนหน้านี้บอสก็ร่วมหุ้นกับสบายแล้วก็อะไรอีกล่ะเปิดตัวที่บอกว่าจะขายเพชรพลอยทำคลินิกศัลยกรรมหุ้นมันก็ยังนิ่งๆเนาะพอบอกว่าจะเปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3กันยาเป็นงานเพรสคอนเฟอเรนซ์เปิดตัวผู้เข้าประกวดด้วยใช่ป่ะผู้เข้าประกวด MGT 2025ด้วยเนาะมีแฟชั่นโชว์เดินเพชรพลอยเปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเท่านั้นเองหุ้นขึ้นเลยจ้ารายละเอียดนะมันอยู่ตรงนี้อันนี้เอามาจากเว็บไซต์มิติหุ้น .com นะคะเขาบอกว่า MGI สุดเซอร์ไพรส์เปิดตัวธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้สโลแกนบะหมี่มหาชนนำร่องสูตรแรกเป็นเส้นราเมงรสซุปหมูใส่ผักกาดดองแห้งรสซุปหมูใส่ผักกาดดองแห้งราคาไม่ถึง20บาทเจาะขายช่องทางโซเชียลมีเดีย Shopee Lazada TikTok Facebookเตรียมเรียกประชุมตัวแทนกองประกวดมิสแกรนด์ทุกจังหวัดใครสนใจสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ช่วงเดือนกันยายนนี้และคาดว่าจะมียอดขายในปีนี้ราว100ล้านบาทพร้อมเตรียมแผนอนาคตทำแฟรนไชส์ร้านคีออสบะหมี่มหาชนร้านคีออสเป็นยังไงก็ให้นึกถึงแฟรนไชส์ชายสี่หมี่เกี๊ยวที่ไปตั้งอย่างนั้นแหละแอดมินว่านะเหมือนชายสี่หมี่เกี๊ยวที่เป็นแผงอะไรอย่างนั้นอะอันนี้ก็จะเป็นคีออสด้วยดังนั้นแสดงว่าเขาต้องมีสูตรดีงามพระราม4ค่ะเพราะว่าไอสินค้าประเภทนี้เอาไปลงในตู้สบายได้เอาไปลงในตู้สบายได้แต่หลักๆรสชาติมันต้องอร่อยแต่เหมือนกับเห็นมีบางคนบอกว่าเขาเปิดขายไปแล้วบางส่วนนะเขาเปิดขายไปแล้วบางส่วนแล้วก็มีแฟนคลับบางคนได้ชิมแล้วบอกอร่อยอร่อยถามว่ามันจะคนละกลุ่มกับมาม่าไวๆอะไรพวกนั้นไหมมาม่าไวๆซองเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วอะไม่ถึง10บาทปะแต่อันนี้ไม่ถึง20ถามว่าคนละกลุ่มกันไหมอันนี้ว่าคนละกลุ่มกันนะคนละกลุ่มกันคือถามว่าเอ้าบอสทำไมราคามันไม่เท่ามาม่าไวๆอะไรอย่างนั้นอันนี้ว่าถ้าราคาเท่ากันก็คือเป็นสินค้าเกรดเดียวกันอันนี้ว่าเขาสู้ไม่ได้หรอกเพราะพวกมาม่าไวๆอะมันยึดครองตลาดในไทยเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วด้วยการคุมราคาขนาดนั้นได้อะไรยังไงด้วยใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆถ้ามิสแกรนด์จะลดราคาบะหมี่เอาเกรดเดียวกับมาม่าไวๆอันนี้ว่ามันไม่เวิร์กแล้วมาม่าไวๆจริงอันนี้ว่าหลักๆก็คนชั้นกลางลงมาแต่หลักๆนะหลักๆ ก็คือแล้วก็คนที่อาจจะมีเงินน้อยอะไรอย่างเงี้ยมีเงินน้อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แอมคิดว่าบอสคิดถูกที่ไม่เอาเกรดสินค้าไปเกรดเดียวกับมาม่าไวๆอ่ะ
อัปเกรดขึ้นมาคือไอ้เรนไม่ถึง20บาทแต่เป็นบะหมี่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนจนซื้อได้ไหมก็ได้แต่อาจจะไม่บ่อยคือเดี๋ยวนี้ตัวเองต้องรู้นะคนจนในเมืองไทยอ่ะมันไม่ใช่ว่าจนแบบว่าไม่มีอะไรจะกินหรืออะไรยังไงไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่มันจะเป็นจนในลักษณะว่าหนี้ท่วมหนี้ท่วมหนี้ท่วมซึ่งคนกลุ่มเนี้ยถ้าเขาเห็นสินค้าเอ้ยซองไม่ถึง20เขาก็ซื้อแหละตัวเองเขาไม่ได้คิดมากหรอกซื้อมาลองกินดูถ้าอร่อยก็ซื้ออีกเนี่ยคือคนจนในของเมืองไทยตอนนี้คือลักษณะหนี้ท่วมนะไม่ใช่จนแบบว่าอยู่บ้านเป็นกระต๊อบแล้วก็แบบไม่มีอะไรจะกินเลยต้องเป็นเด็ดผักเด็ดหญ้าอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะคนจนส่วนใหญ่ในไทยในเวลานี้อันนี้คิดว่าหนี้ท่วมเงินไม่เหลือเงินไม่เหลือชักหน้าไม่ถึงหลังแต่คนกลุ่มนี้เขาก็ยังเห็นมาหลายคนก็ยังมีโทรศัพท์มือถือดีๆใช้ยังมีรถขับยังมีอะไรคือเดือนชนเดือนอ่ะอันนี้ว่างั้นเดือนชนเดือนอ่ะแต่จริงคือไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บแล้วก็เป็นหนี้ด้วยแต่เขาก็แบบอันนี้ว่าเขาไม่ได้วอรี่หรอกกับการซื้อบะหมี่ซองไม่ถึง20บาทแต่ขอให้อร่อยจริงๆเหอะขอให้อร่อยจริงๆอันนี้คิดว่าแค่นั้นแหละถ้ามันอร่อยจริงเขาก็ซื้อคือคนกลุ่มนี้เขาไม่วอรี่เรื่องเงินก็เพราะไม่วอรี่เรื่องเงินไงถึงเป็นหนี้ท่วมถูกป่ะซองไม่ถึง20แต่ขอให้อร่อยจริงๆแล้วถ้ามีหลายสูตรก็ดีแต่อันนี้ก็อย่างเชิงก่อนแอดมินว่าบอสมาถูกทางและยิ่งทำเป็นแบบจะตั้งแผงเหมือนชายสี่หมี่เกี๊ยวเป็นแฟรนไชส์อย่างนั้นแอดมินว่าโอเคเลยคือคนไทยยุคนี้มันขี้เกียจทำกับข้าวกินเองอ่ะมันก็ออกไปซื้อใช่ป่ะมันออกไปซื้ออะไรเงี้ยคือต่อให้เศรษฐกิจมันย่ำแย่ขนาดไหนแต่คุณยังต้องกินต้องอยู่ยังต้องกินต้องอยู่เนาะเนี่ยพอแค่เปิดตัวบะหมี่หุ้นขึ้นเลยเปิดตัวว่าจะทำคลินิกศัลยกรรมจะขายเพชรพลอยร่วมหุ้นกับสบายขึ้นอะเอาใจช่วยบอสนะคะหลายคนบอกว่าบอสน้ำที่มีบอกเชียร์แกงธุรกิจเครื่องดื่มก็โอเคนะแต่เห็นวันนั้นมีคนบอกว่าบอสเขาบอกเขาวิจัยมาแล้วใช่ป่ะว่าไอ้ธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในไทยช่องว่างมันยังเยอะอยู่อ่ะช่องว่างมันยังเยอะอยู่เพราะมันเหมือนกับว่าเกรดของมาม่าไวๆก็อีกเกรดนึงและหลังจากนั้นก็เกรดไปพุ่งเป็นบะหมี่เกาหลีซึ่งมีราคาแพงเลยไอ้แบบกลางๆยังไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้มีเดาว่าแกก็เลยมาอุดตรงนั้นแต่เรื่องน้ำคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะดังนั้นน้ำแกต้องมีจุดเด่นจริงๆแล้วอย่าแพงไปพวกน้ำไอติมก็ดีนะแต่ไอติมพวกนี้มันต้องมีตู้แช่ที่แบบเย็นๆด้วยพวกไอติมอะไรที่คลายร้อนทั้งหลายอ่ะอันนี้ว่าไปได้ว่ะแล้วกินถ้ายิ่งกินแล้วสวยนะเยี่ยมเลยเห็นไหมว่ากลยุทธ์ของแม่แอนกับบอสมันคนละเรื่องกันแม่แอนจะจับตลาดพรีเมียมเนาะของแกแบบต้องเลิศๆเนาะแต่บอสเอาถิ่นๆแนวมหาชนคนทั่วไปใช้ได้เครื่องสำอางแกอะไรก็ไม่ค่อยแพงนะผลิตภัณฑ์ประทินผิวขอให้สำเร็จทั้งสองคนเพราะมันจะเกิดการสร้างงานอีกเยอะในเมืองไทยอันนี้พูดแค่นี้ก็แล้วกันนะอ่ะใครมีความเห็นยังไงคิดว่าแม่แอนเดินมาถูกทางหรือยังกับแนวทางนี้กับบอสเดินมาถูกทางหรือยังกับแนวทางนี้ก็ส่งความเห็นกันเข้ามาแอนอยากฟังจังเลยอยากความคิดเห็นของแต่ละคนเนาะโอเคค่ะวันนี้แอนขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ